สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบ power box กันครับแต่ว่าผมยังไม่ประกอบนะครับแต่ว่าจะมารีวิวกันก่อนว่ามันมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้อะไรกันบ้างครับผมยังไม่ประกอบนะครับวันนี้เพราะว่าถ้าจะประกอบแล้วมันจะใช้คลิปนานแล้วกล่องผมยังไม่ได้จอด้วยก็วันนี้เรามารีวิวอุปกรณ์กันก่อนที่ว่าจะประกอบ power box ซึ่ง power box ก่อนหน้านี้ผมก็ทำไว้แล้วแหละตัวหนึ่งนี่ครับให้ดูกันก่อนอันนี้จะเป็น power box ที่ผมทำก่อนหน้านี้แล้วอ่ะแต่ว่าใช้แบตมอเตอร์ไซค์ไงใช้แบตมอเตอร์ไซค์แล้วมันยังไม่เด็ดดวงเท่าไหร่มันคิดว่ามันจะต้องแจ่มกว่านี้ครับมันจะต้องแบบอึดกว่านี้ครับเดี๋ยวบ้านรกหน่อย อย่าไปเก็บหรือของไว้อยู่นี่ครับมันจะเป็นจะต้องอึดกว่านี้ครับไอ้ power box ตัวนี้ผมใช้แบตมอเตอร์ไซค์ก่อนนะแบตมอเตอร์ไซค์1ก้อนอยู่ตรงนี้เลยนี่เปิดให้ดูแล้วก็มีที่ชาร์จ 12.6 โวลต์แต่ว่าตัวเนี้ยแนะนำถ้าใครจะซื้อที่ชาร์จให้เป็นควิกชาร์จนะครับเพราะว่าควิกชาร์จมันจะชาร์จได้ไวกว่าชาร์จได้ไวกว่าเต็มไวกว่านี่ครับควิกชาร์จหาที่ควิกชาร์จครับจะแพงกว่ากันหน่อย100กว่าบาทแล้ว power box ตัวนี้ของผมจะฟังเพลงได้นี่โดยมีวอลลุ่มปรับเสียงเบสปรับอะไรได้ครับแล้วก็ลำโพงมีด้วยกัน2ตัวเพราะว่าการทำ power box อย่างเงี้ยมันก็ข้อดีก็คือเราก็พกพาไปเที่ยวได้ฟังเพลงได้ด้วยแล้วก็ชาร์จแบตมือถือชาร์จอะไรไปด้วยในตัวเพราะว่าส่วนใหญ่ power box ทั่วไปมันจะไม่มีลำโพงให้ฟังใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีไฟฉายแต่ว่าผมไม่มีไฟฉายครับแต่ถ้าอยากได้ไฟฉายก็ไปซื้อไฟฉาย USB มาเสียบอันนี้เปื้อนแป้งหน่อยนิดหน่อยแล้วผมก็จะทำจุดสำหรับเอาไว้ต่อ outlet อีกตัวนึงเผื่อว่าบางทีผมต้องการที่จะใช้ไฟ220ใช่ไหมถ้าผมใช้ไฟ220ผมก็ไปเอาไอ้ตัวนี้มาต่อจะให้ดูก่อนนี่ครับถ้าผมต้องการใช้220ผมก็ไปเอาตัวนี้มาต่อครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์300วัตต์ครับก็เอามาเสียบใช้ได้นี่ไม่ได้รีวิวครับซื้อมานานแล้วก็เอามาเสียบกับที่จุดบุหรี่ตัวนี้ของผมเราก็จะได้อินเวอร์เตอร์220โวลต์ด้วยเช่นเกินโอเคเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้มีลำโพงด้วย ไม่ธรรมดาโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวกันง่ายๆก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้ทำ power box มีอะไรกันบ้างครับโดยอุปกรณ์แรกนะครับก็คือกล่องเราจะเป็นจะต้องมีกล่องกันก่อนนี่ครับอุปกรณ์ไม่เยอะครับกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องกันน้ำครับกล่องกันน้ำตัวนี้จะแพงหน่อยได้ประมาณใบละร้อยครับตัวนี้หนาอยู่แล้วก็สวยอยู่ตัวนี้กล่องกันน้ำขนาด 5x10 นิ้วได้มาจาก Lazada ครับตัวนี้กล่องกันน้ำข้อดีของกล่องกันน้ำก็คือมันกันน้ำอ่ะมันกันน้ำแล้วก็มันจะมีซีลเนี่ยมันจะมีซีลแบบยางอ่ะรอบตัวมันเลยเพื่อว่าป้องกันน้ำเข้าไปข้างในนี่ครับและเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันเจาะกันว่าเป็นยังไงตัวนี้กล่องกันน้ำอุปกรณ์ที่2แบตเตอรี่ครับผมได้ประกอบไปแล้วตัวนี้จะเป็นแบตเขาเรียกอะไรฟิฟโฟอะไรสักอย่างเนี่ยฟิฟโฟไลท์4อะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้ครับแบตแต่ละก้อนจะก้อนอยู่ที่ 3.2 โวลต์5,000 มิลลิแอมก็คือ5แอมป์แหละตัวนี้แล้วผมได้ทำการนี่1 2 3 4 8ก้อนครับโดย8ก้อนเนี้ยก็จะแบ่งเป็นชุดละ4ก้อนนึกออกมั้ย1 2 3 4ไอ้1 2 3 4เนี่ยผมเอามาอนุกรมกันเนี่ย1 2 3 4อนุกรมกันแล้วก็1 2 3 4ตัวนี้ก็อนุกรมกันแล้วก็เอาไอ้ชุดละ4ก้อนน่ะทำการขนานเพื่อให้กระแสมันเพิ่มขึ้นครับตัวนี้ก็เลยจะเป็น12โวลต์10แอมป์ครับเพราะว่าแบตแต่ละก้อนมัน 5,000 มิ5แอมป์อ่ะก็จะเป็น12โวลต์10แอมป์ซึ่งน้องๆแบตเตอรี่ทั่วๆไปเลยเพราะว่าก้อนมันใหญ่แล้วกระแสมันสูงข้อดีของแบตพวกนี้ก็คือมันจะอายุการใช้งานมันจะนานกว่าครับแต่ว่าก็มีคนระเบิดกันเหมือนกันนะอันตรายเหมือนกันนะครับตัวแบตตัวนี้ก็เห็นมีใครหลายๆคนเอาไปใช้กับตู้ลำโพงบลูทูธแล้วก็มีการระเบิดกันเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรมันถึงระเบิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะไอ้ตัว BMS ตัวนี้หรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าผมไม่เคยเจอมันระเบิดโอเคแบตตัวนี้ก็อุปกรณ์เนี่ยค่าใช้จ่ายอะแบตจะอยู่ประมาณก้อนละ50บาทเนี่ยก้อนละ50บาทแบต1ก้อนนะ8ก้อนก็400แล้ว
เนี่ยแบต4ก้อนเนี่ย8ก้อนครับ400แล้วก็ชุดนี้อีก100นึงรวมๆแล้วก็จะประมาณ500บาทครับชุดนี้แต่ว่าก็อึดใช้ได้เลยไม่ต้องห่วงส่วนอุปกรณ์ต่อไปมันก็จะเป็นอุปกรณ์จุกจิกครับตัวนี้ก็จะเป็นไอตัว Quick Charge สำหรับไอไว้ชาร์จโทรศัพท์ USB ครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็เอามาเจาะกระกล่องแล้วก็ยึดใส่นี่ครับตัวนี้มันจะอยู่มันจะเป็น Quick Charge 3.0 นะแล้วผมก็จะต้องมีไอ้จอเอาไว้บอกนี่ด้วยจอแสดงผลที่บอกว่าไฟเหลือเท่าไหร่แต่ที่จริงไม่ต้องซื้อแบบนี้ก็ได้นะแนะนำให้ซื้อที่มันเป็นแบบว่าอันนี้ครับ Quick Charge 3.0 แล้วมันจะบอกไฟเลี้ยงว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่แนะนำให้ซื้อแบบนั้นดีกว่าพอดีผมไม่ได้ซื้อมามันจะคล้ายๆตัวนี้ครับมันจะคล้ายๆตัวนี้ที่เวลาเราเปิดนะมันจะมีกระแสกับโวลต์บอกเห็นไหมแนะนำให้ซื้อแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่จำเป็นต้อง มาซื้อที่วัดแบตว่าเหลือแบตเท่าไหร่เนี่ยครับซื้ออย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มันเป็นเสียบ USB ได้2ช่องแล้วก็มีจอบอกแต่ตัวนี้มันเสียบได้ช่องเดียวแล้วก็มีจอบอกซื้อที่มันจะเป็น2ช่องแล้วก็มีจอบอกดีกว่ามันจะอยู่ประมาณ190บาทครับแนะนำให้ซื้อแบบนั้นครับแต่ถ้าซื้ออย่างเงี้ยจะประมาณ140-150บาทเนี่ยตัวนี้มันจะถูกกว่าเพราะมันไม่มีจอบอกแต่ว่าผมก็เลยซื้อจอแยกจริงๆผมมีจอแยกอยู่แล้วแต่ผมจะต่อให้ดูมันจะเป็นประมาณไหนนี่ครับก็เดี๋ยวบวกกับลบมันก็จะประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมก็คือมันก็มีอันนี้มันจะมีแค่ไฟติดอย่างเดียวไงแต่เป็น Quick Charge 3.0 แล้วตัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นจอบอกว่าไฟเท่าไหร่ตอนนี้ไฟ13โวลต์ก็โอเคอยู่ใช้งานได้ส่วนอันต่อไปก็จะเป็นกล่อง Power Box ของผมมันจะเป็นจะต้องมีเครื่องเสียงด้วยเพราะว่ามันไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมจะใส่ลำโพงเข้าไปแต่ผมยังคิดอยู่ว่าจะใส่ลำโพงตัวไหนดีถ้า2ดอกตัวนี้ใส่ได้อยู่แล้วเพราะว่าดอกมันเล็กครับเนี่ยถ้าผมเอามาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าปัญหาคือผมแบตผมมันก้อนใหญ่ไงผมอาจจะวางอย่างนี้นี่ครับวางอย่างนี้แล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนนี่มันก็เต็มกล่องแล้วใช่ป่ะแบตผมมันก้อนใหญ่ไงเนี่ยครับหรือว่าผมอาจจะใช้ดอกอันนี้ดอกลำโพงตัวนี้แล้วก็วางตัวนี้แล้วก็เสียงแหลมตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่แน่ใจครับว่าจะวางยังไงดีเพราะว่ามันก็ยังพอวางได้อยู่นี่ครับมันก็ยังพอเบียดได้อยู่นี่ครับแล้วอาจจะใส่พาสซีฟไปข้างหลังด้วยจะวางอย่างนี้หรือไม่แน่ผมอาจจะใช้ดอก3นิ้วเลยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันแค่2นิ้วเอาบุกๆนี่ครับดอกออร่านี่ผมยอมรับเลยเสียงใช้ได้อยู่ตัวนี้ครับดอกออร่าตัวนี้ไม่แพงนะลำโพงตัวนี้ประมาณ80บาทดอกออร่าก็ใส่ได้อยู่1ดอกแล้วก็เสียงแหลมผมอาจจะตัดขอบมันเพราะว่ามันใหญ่เกินมันใส่ไม่พอดีอาจจะตัดมันครับแล้วก็เอามาประกอบก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับว่าผมจะประกอบยังไงกับ power box ตัวนี้โดยรวมแล้วก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ครับจริงประกอบ power box น่ะไม่ยากเท่าไหร่หรอกมันไม่ยากเลยแหละครับเพราะว่ามันแค่มีแบตเตอรี่กับไอ้ที่ชาร์จเนี่ยที่ชาร์จไอ้สำเร็จตัวเนี้ยเนี่ยตัวหัวชาร์จตัวเนี้ยมันซื้อสำเร็จได้เนี่ยมันไม่กี่บาทไงแล้วก็ผ่านสวิตช์ส่วนสวิตช์ผมจะใช้สวิตช์ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้มันเท่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากดมันจะมีไฟติดกดแล้วมันก็จะยุบครับเนี่ยสวิตช์ตัวนี้กดแล้วมันจะมีไฟมันจะดูสวยงามครับตัวนี้แต่สวิตช์ตัวนี้จะแพงหน่อยประมาณ70บาทเลยนะสวิตช์แพงอยู่นี่ครับไปหาซื้อเอาเอง70บาทก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วผมก็จะมีขารองเพราะว่าบางทีเราเอาไปวางแล้วมันกระแทกอ่ะแนะนำให้ซื้อขารองด้วยถ้าเราวางกับพื้นปูนพื้นอะไรอ่ะมันกระแทกครับเดี๋ยวกล่องเราแตกเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่มันหนักไงแล้วเวลาเรามาวางมันก็อาจจะกระแทกนู่นกระแทกนี่แตกได้ก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขาลองบูทยางธรรมดาครับเวลาลองมันจะได้ไม่เลื่อนอะไรด้วยไม่ได้ไหลไปไหนด้วยนี่ไม่แพงครับอันนี้ผมสั่งจากพวกร้านต่างประเทศอ่ะ
อันประมาณ 2-3 บาทเองไม่แพงครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละในการต่อส่วนวิธีการต่อก็ไม่น่าจะยากมั้งเดี๋ยวผมเขียนวิธีการต่อคร่าวๆให้แล้วกันอันนี้มี iPad อยู่ผมว่าลืมไปนี่ iPad วางใกล้ๆเดี๋ยววิธีการต่อก็มันจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเขียนดูก็น่าจะพอเข้าใจอยู่มั้งถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้ละจะยังไงดีบวกครับนี่วิธีการต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวาดคร่าวๆให้ดูแล้วกันว่ามันจะต่อประมาณไหนจริงๆถ้าใครเรียนวงจรอะไรทั่วไปมันก็เป็นกันอยู่แล้วแหละเพราะมันไม่ได้ยากเอาแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ครับวิธีการต่อก็จะเป็นประมาณนี้โดยเราจะต่อประมาณนี้ครับสมมติผมจะวาดเริ่มต้นที่เป็นแบตเตอรี่เลยนะนี่สมมติว่าตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่นะก็12โวลต์โดยแบตเตอรี่ก็คือไอ้ตัวนี้แหละเนี่ยไอ้ตัวใหญ่ๆของผมเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นหัวไฟเอาออกนะครับแล้วก็จุดชาร์จก็จะเป็นจุดฝั่งนี้ไปซื้อสำเร็จก็ได้นะมันมีคนทำขายอยู่ก็มันจะเป็นอย่างนี้เขาจะเรียก DC in ก่อน12โวลต์ก็เนี่ยตรงนี้ก็คือเอาไว้ต่อสำหรับชาร์จแบตไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าไอ้นี่คือไอ้จุดกลมๆอ่ะกลมๆ DC in เอาเขียนผิดเนี่ยแหละผมเขียนไว้ข้างบนนี้แล้วเนี่ย DC in ครับก็คือตรงนี้ก็สำหรับเอาไว้ชาร์จหัวชาร์จก็จะเป็นคล้ายๆหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะเป็น12โวลต์ก็คือเราก็เอาหัวชาร์จ12โวลต์มันจะใช้12โวลต์ชาร์จไม่ได้นะมันต้องมากกว่า12โวลต์ในการชาร์จนี่ครับและทีนี้แบตเตอรี่เราก็จะมีไอตัวหัวที่มันออกไปใช่ไหมหัวที่มันเป็นดุ้นๆออกไปก็ตัวนี้มันก็คือตัวนี้นี่แหละเนี่ยตัวเนี้ยแต่จริงมันไม่ใช่อย่างนี้คือเราจะต้องต่ออย่างนี้ครับต่ออย่างนี้ผ่านสวิตช์ก่อนผ่านสวิตช์เนี่ยสวิตช์ผมเขียนตัวย่อนะ SW สวิตช์ก็คือไอตัวนี้ครับส่วนสวิตช์ตัวนี้มันเป็นสวิตช์ที่มีไฟไงมืดไปหน่อยเพราะว่าจอตัวนี้มันสว่างเดี๋ยวผมลดแสงลงหน่อยมันจะได้สว่างโอเคสวิตช์ตัวนี้มันเป็นสวิตช์มีไฟครับวิธีการต่อสวิตช์มีไฟให้ต่ออย่างนี้ครับสวิตช์ตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด5ขานี่ถ้าคุณดูมันจะมี5ขานะก็มันจะมีขาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เนี่ยสวิตช์มันจะมีอย่างนี้ครับให้เราต่ออย่างนี้ไอผมเอาไว้วาดตรงนี้เลยดีกว่าลบยังไงวะเนี่ยลบไม่เป็นอีกนี่เดี๋ยวผมลบเบอร์แล้วก็คือวิธีการต่อสวิตช์มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมวาดสวิตช์ตรงนี้แล้วกันนี่นะสวิตช์อยู่ตรงนี้นะก็คือที่ผมบอกว่ามันจะมีขาทั้งหมด5ขาอย่างนี้ครับออกมาหา5ขาแล้วก็คุณก็จั๊มแบตขั้วบวกออกมาขั้วบวกนะขั้วบวกให้มันเข้าตรงนี้เลยนี่ขั้วบวกส่วนขั้วลบอันนี้จากแบตเตอรี่นะขั้วลบผมเอาเป็นสีม่วงๆนี่กันขั้วลบให้มันเข้าตรงนี้ครับไม่ได้เข้าหรอกขั้วลบเอาไปต่อลากตรงไปอย่างนี้เลยให้เราเอาขั้วบวกเฮ้ยไม่ใช่ถูกแล้วขั้วลบให้เราเอามาเข้าขานี้ด้วยนี่ครับขั้วลบให้เอามาเข้าขาตรงนี้นี่นึกออกป่ะตรงนี้ก็คือขาตรงนี้ขั้วลบแล้วไอ้2ขาเนี้ยขานี้กับขานี้ให้ช็อตถึงกันเลยให้ช็อตถึงกัน2ขานี้ช็อตถึงกันเอาช็อตสีฟ้าละกันช็อตถึงกันนะแล้วก็ลากสัญญาลากออกมาอย่างนี้นึกออกแล้วก็ไปเป็นแจ็ค DC ตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันต้องเอาเป็นไฟเลี้ยงด้วยเลยต้องต่ออย่างนี้มันจะได้พอเวลากดแล้วมันจะมีไฟไม่รู้จะงงหรือเปล่าแล้วก็ตะล่าออกมาอย่างนี้ส่วนไอ้หัวนี้เราก็ไปเข้ากับ power amp ละแค่นั้นแหละไม่ได้ยากคนไอ้ตัวนี้ก็ไปต่อกับบลูทูธบอร์ดบลูทูธเราแค่นั้นเองแล้วก็
ไอ้ตรงนี้ก็ด้วยเช่นกันเราก็เอาไปต่อตรงนี้ขั้วบวกอันนี้คือขั้วบวกไม่รู้งงกันหรือเปล่าขั้วบวกเราก็เอาไปเข้ากับไอ้ชุด DC ไอ้หัวชาร์จเราน่ะแล้วก็อีกชุดหนึ่งเราก็ไปต่อกับหัวชาร์จของเราเอาไปวางไว้ไหนวะนี่ครับอีกชุดหนึ่งก็ไปต่อหัวชาร์จกับตัวนี้ต่อให้ถูกขั้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนาะมันไม่ยากหรอครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวชาร์จ USB USB เนี่ย US USB ก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับเราก็ต่อให้ถูกขั้วบวกเข้าบวกลบเข้าลบแค่นั้นเองครับก็ไปลองไล่วงจรดูครับเพราะไม่ได้ยากอะไรในการต่อแค่ต่อให้ถูกขั้วขั้วบวกขั้วลบแค่นั้นเองโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละที่เหลือก็ไปมั่วกันเอาเองแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาแล้วกันไปแล้วครับลากันด้วยแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ